อุทยัยธานีกําลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายนะครับที่ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวผมแดงแล้วก็เอาศพหมกไร่มันสัาปะหลังคุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ตายคือใครนะฮะ,ะหลังจากที่มีชาวบ้านไปพบว่าเธอกลายเป็นศพลักษณะคือเอาเชือกเนี่ยมัดคอมัดลําตัวมัดแขนมัดขาของเธอเธอเป็นหญิงไทยอายุประมาณ40ปีนะครับผมสีแดงสภาพศพคือมีผ้าหม่มสีชมพูคุมร่างอยู่แล้วก็มีเชือกสีแดง มัดที่ตัวที่คอแล้วก็โยงไปที่แขนที่ขาโ,โหโหดร้ายมากนะคือลักษณะคือ,อน่าจะทรมานมากๆาชาวบ้านให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะมาเจอศพเห็นว่ามีรถตู้สีขาวขับเข้ามาในซอยตรงจุดที่เจอศพตำรวจก็เลยไปไล่ดูภาพวงจรปิดครับแล้วก็เจอจริงๆครับนี่ รถตู้สีขาวคันนี้ต้องสงสัยนะครับขับผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยริมถนนลูกกังด้านข้างป่ามันสมปะหลังหลังจากนั้นไม่นานครับก็จับภาพผู้หญิงผิวขาวรูปร่างอวบสวมใส่กางเกงขาสั้นเดินตรงมาที่รถกระบะแบบมีหลังคาปิดก่อนที่ภาพจะตัดไปต่อมารถตู้สขีขาวก็ขับออกมาจากไร่มันคาดว่าน่าจะเป็นรถของคนร้ายนะครับ ที่มาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอลานสักซึ่งไม่ไกลจากจุดที่เจอศพก่อนที่จะเดินทางออกจากรีสอร์ทไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพยานอีกหนึ่งคนครับอายุ65ปีเป็นผู้ชายให้ข้อมูลว่าตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงจุดที่รถตู้เนี่ยจอดแบบพอดิบพอดีเลยแต่ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่าอาจจะเป็นคนมาจอดรถแล้วลงไปตกปลาเออพราะแถวแถวน,นั้นมันมีสระน้ำก็เลยไม่คาดคิดว่าจะมีคนฆ่ากันตาย แล้วเอาศพมาหมกในไร่มันมเชื่อว่าผู้ตายไม่ใช่คนในพื้นที่และอาจจะเป็นลักษณะคือฆ่าอีกจุดหนึ่งแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่จุดนี้มากกว่าครับบ้านก็เห็นรถตู้มันจอดอยู่รถตู้สีขาวรถตู้สีขาวครับแล้วรู้ไหมเขาจอดทำอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เอ่ใจก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรจอดนานไหมก็ผมก็สี่ผ่านผมก็แงะดูอย่างเงี้ยแล้วจำทะเบียนจำอะไรได้ไม่ได้ผมก็ไม่เอ่ใจ อตอนนี้ก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมที่นิติเวชนะครับวันนี้ทางท่านผู้การจังหวัดอุทัยธาน,นีลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับนักข่าวไปกันเยอะมากๆจุดนี้ใช่ไหมคะท่านเปิดเผยว่ามีพยานยืนยันว่าเห็นผู้ตายเดินลงมาจากรถตู้พร้อมกับผู้ชายอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหนักมั่นใจมากๆว่าจุดนี้ผู้ตายเนี่ยตอนที่มาถึงยังมีชีวิตอยู่มั่นใจว่าถูกฆ่าที่จุดนี้เนี่ยแหละครับ ไม่ได้ตายจากจุดอื่นแล้วเอาศพมาอําพรางโดยผู้หญิงเสื้อดำที่เห็นในกล้องวงจรปิดตรวจสอบแล้วคือผู้ตายเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมนะกำลังไล่ล่าตัวคนร้ายทราบว่าอาจจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งปมเป็นลักษณะของปมชู้สาวหรืออาจจะเป็นการทะเลาะบบาแว้งกันเฉพาะหน้าครับ ตอนนี้เราก็กําลังติดตามตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะครับผม,มที่พุ่งเป้าไปนี่คือคาดว่าน่าจะเรื่องของอะไรก็ถ้าที่สันสานเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวรเรื่องเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันนะครับนะเป็น,น,นคนไทยใช่ไหมคบคือผู้เสียชีวิตี่ญญานนิฐานว่าน่าจะเป็นคนไทยจากตําหนิรูปพันธุ์นะครับตอนนี้ตํารวจมั่นใจนะครับว่าจับคนร้ายได้แน่ๆนะครับส่วนหญิงที่เสียชีวิตนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเธอคือใคร เพราะฉะนั้นขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ที่อุทัยธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ดูข่าวนี้อยู่ผู้หญิงในภาพวงจรปิดตอนนี้เธอเสียชีวิตแล้วถ้าพบว่าเป็นญาติบุคคลที่รู้จักติดต่อมาหาตำรวจทีนะครับค่ะ,คะ